สวัสดีครับนะครับไลาสาระนะครับว่าวันนี้ก็มาอ่าเขาเรียกอะไรนะทำสูตรคำนวณคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ประจำวันที่1มีนาคมนะครับพศสองพันหนะครับอ่าเราก็ผมก็เอาตามแบบของผมสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมนะฮะที่ว่าใช้ในการพินิษพิจารณาในการ อ,ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออ,ออกแปลทุกทีเลยไม่ออกตรงๆนะออกแปลเพี่น้องเออแต่ว่ามันก็เป็นแนวทางไงสําหรับใครที่ยังไม่มีตัวที่จะนะฮะยังไม่มีตัวที่จะเสี่ยงนะฮะยังไม่มีตัวที่จะเสี่ยงโชค นะครับลุ้นโชคนะฮะก็ลองดูในสไตล์ไร้สาระนะครับไม่มีสาระอะไรเลยนะฮะอ่ะนะครับ1มีนาคมสอสอ2 5 6สตรงกับวันศุกร์นะครับแม6ค่ำเดือน3ปีเถาะนะครับถอดรหัสตัวเลขสมมุติฐานสมมุติที่เดานะครับวันศุกร์นะครับเราก็จะใช้แทนกำลังวันด้วยเลข6เพราะว่าเขาจะนับ 1น,นะครับเขาจะนับเลข1เนี่ยเป,เป็นเป็นดาวอาทิตย์นะฮะอ่าหอาทิตย์2จันทร์มอังคาร4ี่พุธห้าพฤหัสหกศุกร์นะเขาจะนับเป็นอย่างนี้แต่กําลังวันจริงๆด้วยอะไรเงี้ยลืมนะไม่เอาเอาเอาไม่เอาเอาแค่นี้ก็พอนะฮะเอาแค่นี้ก็พอนะครับอ่าวันศุกร์เราก็จะแทนด้วยเลขเดี๋ยวกันนะวันศุกร์เราก็จะแทนด้วยเลขเลขหกวันศุกร์ เลข6นะครับแลมนะครับแลมแลมก็คือข้างแลมก็คือลงข้างแลมก็คือลงข้างแลมก็คือลงนะข้างขึ้นก็คือขึ้นลงอ่าแลมหกคำ่คำนะหกค่ำปับ๊บชึกแน่เดือนสามเหมือนเดิมกังปีเถาะ ชวดฉลูขานเถาะเทะก็เป็นปีนักษัตว์ที่4เราก็จะใช้เลขสี่เข้ามานะครับเพราะว่าตามปฏิทินจันทรคติของไทยเนี่ยเราจะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนปีนักษัตว์หลังเมษาหลังเดือน5เขานับเดือน5ใช่ไหมจะเข้าเป็นปีมาลงแต่อันนี้เขาจะนับเป็นปีเาะของไทยอยู่มันขึ้นเป็นปีเทะนะเออแล้วก็เอาเป็นปีเาะนี่แหละนะครับใครจะเอาเป็นปีมาลงก็ได้ก็แล้วแต่ของใครของมันนะครับเออแต่ผม เอาตามปฏิทินเขาเป็นปีเถาะก็ต้องปีเถาะตามเขานะคะยังไม่เข้าปีมะโรงปีมะโรงหลังปีใหม่มั้งเพราะปีเถาะมันปีมะโรงที่เขาเปลี่ยนในป,ปฏิทินที่เขามาแจกมันมันเป็นปฏิทินอของจีนปฏิทินจีนไงเขาก็เลยต้องขึ้นเป็นปีมะโรงเพราะาเขาจะเปลี่ยนปีนักษัตรวันตรุษจีนประมาณนั้นเนาะผมก็เดาเอาไม่ใช่แบบว่าหมอดูนะเออเป็นหมอเดานะฮะหมอเดามาเดาแบบผมแบบ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 ลายสาระนะ,ะอ่ะเราถอดออกมาได้หกหก สาสนะครับหกหกเราก็จะได้เป็นอ่หกเป็นตัวยืนอืหกเป็นตัวยืน3เป็นตัวที่อาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้เพราะเป,เป็นเดือนสามนะครับแล้วก็4ก็ค,คือปีเถาะ ถึงปีกระต่ายนะครับหกสามสี่นะครับหกสามสี่ข้างแรลมนะครับข้างแหลมหมายความว่ามันไม่ใช่ข้างขึ้นก็อาจจะตัวเลขตัวแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นรางวัลสองตัวก็ได้นะครับเออเป็นรางวัลรางวัลรางวัล 2ตัวก็ได้นะครับเอ่อพูดง่ายคือเลขล่างนั่นแหละเลขล่างนะฮะอาจจะเป็นอ่าสตัวก็ได้โดยเลข3ตัวนี้นะครับเลข3ตัวนี้6 3 4วันศุกร์ที่6แรม6ขค่ำอาจจะเป็น6 6ก,ก,ก็ได้อ่า6อ,อาจจะเป็น66ก,ก,ก็ได้ สามก็ได้สี่ก็ได้แต่ว่ามันออกบ่อยแล้วนะครับก็อาจจะสลับกันแค่สี่ตัวนี้หรืองวดนี้อาจจะเบิ้ลเลขหกก็ได้นะครับลงแรมก็คือลงลงก็คือล่างหรืออาจจะลงก็คืออาจจะลงลงครั้งละ1แต้มก็ได้เอออาจจะเป็นลงครั้งละ1แต้มก็ได้อาจจะเป็นลงลงมา1แต้มใช่ไหมฮะลงมา1แต้ม แหลมใช่ไหมฮะลงก็อาจจะเป็นห้าห้าสองสามอ่านี่ข้างแหลมก็คืออาจจะเป็นนัยยะว่าอาจจะลงมาอ่าลักษณะอ่าตัวเลขอาจจะเกี่ยวพันกันแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาจจะเป็นหกตัวนี้ ที่มีความเกี่ยวพันกันเออไม่ใช่ส <least atau> <vrai> ี่ตัวนี้นะฮะหนึ่งสองสามเอ้ยหนึ่งเกี่ยวพันนะหกห้าสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมวะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอออาจจะเป็นตัวเลขห้าตัวนี้ก็ได้แต่เพราะมันแลมมันก็ต้องลง เอออาจจะแลมออไม่ใช่ข้างขึ้นก็อาจจะลงตัวเลขอาจจะประมาณนี้หรืออาจจะเป็นแบบว่ารางวัล2ตัวหรือเลขล่างอ,อ,อะไรประมาณนี้ก็ได้น,นะครับอันนี้คือหลักการคํานวณแบบว่าจันรคติของไทยคือเลขกําลังวันเลขที่มีอิทธิพลอิทธิพลในในวัน,ว,นวันนั้นนั้นน่ะคือมันเป็นอาจจะเป็นเลขวิ่งก็ได้เลขมันจะว,วิ่งเนี่ยตัวใดตัวนึงเนี่ยมันต้องเข้า นะฮะตัวใดตัวหนึ่งมันต้องเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นเลขกําลังอของดวงดาวของวันในวันนั้นคือวันที่1มีนาคมเนี่ยเลขตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะเข้านะครับอันนี้คือหลักการเดาหมอเดานะฮะหลักการที่จะวิเคราะห์นะเออเอาแบบพูดแบบมีหลักการเนี่ยก็วิเคราะห์เดี์เดนี่นะฮะ,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 ะอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูเลขที่เป็นอิทธิพลต่อ ต่อโลกนะครับ ừ, อิทธิพลต่อโลกของเราเนี่ยอิทธิพลต่อเมืองนะครับเมืองเมืองไทยของเราเนี่ยนะรกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะเขาก็จะนะฮะเขาก็จะอย่างนี้นะอ่าเขาก็จะวางนะฮะลัคนาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะขีดเส้นอ้ารู้ได้ไงเป็นหมอดูตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเห็นอ่าทำแต่พักเครื่องอยูอ่ก็สลับกันไปครับดูแก้เซงกันไปเนาะดูแต่พระบางทีมันก็ มันก็แบบเยนๆหน่อยก็ทําอย่างอื่นไปบ้างเพราะผมทาเป็นชแนลไม่ไําทเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งทำเป็นความหลากหลายนั่นแหละพยายามจะทาให้ทําให้เกิดความหลากหลายจะได้ดูไม่เซงสลับบ้างอาทิตย์ละคลิปอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะเราก็ดูไปเล่นๆไปดูเพินๆใครยังไม่มีตัวก็ดูไปนะฮะเพราะว่าไม่แน่นะเออนี่อันนี้คือผังของเขาเรียวกว่าดวงดวงดาวจรดาวจรดาวลอย ประเทศไทยนะฮะเขาจะวางลัคนาก็คือดวงเมืองวางปักเสาลงเมืองเนี่ยนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยนะกรุงรัตนโกสินนะ,ะกรุงรัตนโกสินเพราะว่าดวงของประเทศไทยนีย่เขาบอกอยู่ในราศีสิงเขาบอกอยู่ในราศีสิงนะแต่ก็ผมก็ไม่ได้ใช่โหนใช่อะไรหรอกแต่ฟังคร่าวๆมานะแต่ว่าอ่าหลักหรือดวงกรุงรัตนโกสิน์เขาจะวางไว้ที่ราศีเมษนะราศีแห่งโลกโลกก็เป็นราศีเมษนะครับธาตุไฟแม่ธาตุไฟอ่ะลัคนา ลัคนาอ่าลัคนาลัคนาก็คือดวงกําเนิดนั่นแหละเหมือนคนไปดูดวงอ่ะที่ว่าราศีใดช่วงนี้อะไรเนี่ยลัคนาราศีใดช่วงนี้อะไรการก็ก็คือการผูกดวงนั่นแหละคือคนแต่ละคนเกิดวันเดือนปีเหมือนกันแต่คนละเวลาเกิดมันก็เป็นคนละดวงนะเขาเรียกว่าล co. ัคนามันเป็นดวงของใครของมันนะดวงดาวมันจะวิ่งไม่เหมือนกันอ่ะหนูป่วนไรายางหางของกับบริเรียนหราศาสารมันดอกพิพิณวังฟังเข้ามาประมาณนั้นเอาแบบงูงูปลาปลาแบบผมนี่แหละอ่ะ นะฮะลักนณนะครับเขาจะวางดวงอาทิตย์ไว้ตรงนี้ถึง1คือดวงอาทิตย์คือลักนณะนะครับเขาจะวางดาวอังคารไว้เดินหน้าเมืองนะฮะอา่านำหน้าเมืองเนี่ยเขาจะวางดาวอังคารกับดาวเกตไว้นะครับ3แล้วก็9อ่ะนะครับ3แล้วก็9นะครับ ดาวอังคารนะครับดาวแห่งสงครามเขาก็จะแทนทหารนะฮะแทนทหารสังเกตไหมว่าเวลาบ้านเมืองมีเหตุเพศภัยอะไรหรืออะไรที่ไม่ดีหรืออะไรเขตวุ่นวายในประเทศไทยเนี่ยทหารเนี่ยนะฮะทหารมักจะมีบทบาท,น,าะทนะครับทหารมักจะมีบทบาทในการปกครองประเทศนะครับทหารมักจะมีบทบาทในการปกครองประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็ในอนาคตถ้าไม่มีการย้ายเมืองหลวง ประเทศไทยเราก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะอย่าอย่ามาแซวผมนะเอออย่ามานั้นนะก็พูดไปตามนี้แหละนะฮะเออตามสมมุติที่เดานะเลข3นะฮะเลข9เลขเกตมันมันเป็นแทนดาวอะไรอ่ะเขาบอก1แทนวิญญาณนะครับสก็คือแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเออดังนั้นเนี่ยเขาก็จะวางกําลังทหารไว้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือบ้านเมืองเนี้ยนะครับบ้านเมืองเนี้ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับบ้านเมืองนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ อ่ามีอ่าความศักดิ์สิทธิ์ในต่างๆพระเสื้อเมืองทรงเมืองนะครับพระอะไรต่างสยามเทวาธิราชนะครับหรืออะไรเกี่ยวกับเทวดาคุ้มครองของบ้านเมืองนี้จะมีความเข้มขังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเห็นไหมพระเครื่องพระอะไรเนี่ยก็มีประเทศเดียวนี่ปลูกเสกเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็มีประสบการณ์เยอะก็ประเทศไทยเรานี่แหละนะฮะดังนั้นเขาก็จะวางทหารกับอ่าเขาเรียกอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไว้ไว้นำหน้าไว้คอยอันนี้ประเทศอยู่นะครับอ่ะ นะครับแล้วก็มฤุยูนะครับวางไว้ในภพอันนี้วางในภพกระดุมพระนะเดินหน้า,าตนุกระดุมพระสหัชชะเออนี่พราวางวัตรยูคือความเปลี่ยนแปลงนะครับเออเพื่อนเยอะว่างั้นเพื่อนจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าเราเราอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วประเทศเราอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วอ่ามนุดายูนะครับดวงจันทร์เสน่ห์ดวงจันทร์เสน่ห์นะครับมีญาติเยอะนะครับพันธุ มันดวงจันทร์อ่าดวงจันทร์วางตรงนี้1 0ึูนนี่ไม่เข้าใจเหมือนกัน10แล้วก็5 7วางไว้ที่พบสุภะก็คือเกษตรตาทิบุดีนะครับ5 7นะฮะเออนี่เห็นไหมฮะปัตตานีมรณะพิจิกมรณะใช่ไหมฮะธันวาก็เป็นสุภะก็คือเป็นเกษตรตาทิบุดีแล้วก็8 สี่หกวางไว้พบมรณะแปดนะฮะสี 4, 6, ่หกอ่านะครับแปดสี่หกอ่ะแปดสี่หกแปดสี่หกในพบมรณะนะครับก็อิทธิพลของดวงดาวนะครับที่ที่อ่าเขาเรียกอะไร ทีทออนะะ่ที่จอนอยู่นะฮะที่จอนอยู่ณวันที่1มีนาคมเนี่ยนะฮะณนะวันที่1มีนาคมเนี่ยนะฮะาลายมืออาจไม่สวยนะฮะจะจะสรุปให้อย่างโดยเร็วนะฮะลาอาอพบลาภะใช่ไหมฮะกรรมะลาภะลาภะคือพบที่11นะครับพบที่11ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับพบที่ลอยในดาวที่จอนมาในพบลาภะก็1ก็4ก็7เหมือนเดิม นะครับแล้วก็มรณะก็จะเป็นที่ลอยมา,อาจอนมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นปลาหูแล้วก็พระเกตแปดเาแปนะครับแล้วก็เลข5นะฮะาดาวพฤหัสยังทับดวงเมืองอยู่นะครับผมดาวพฤหัสนะฮะก็ลอยมา5 5ในพฤหัสนะครับแล้วก็ มฤตยูนะครับมฤตยูความเปลี่ยนแปลงนะครับก็มาในภพกระดุมพระอยู่ไปอันนี้7ปีจะอยู่ในภพกระดุมพระไป7ปีดังนั้นก็จะมีความผันผวนมีการแบบว่าจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดอ่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดสรับอ่าเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านการเงินนั่นแหละนะครับของไอ้มฤตยูคือความความล่มสลายหรือความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะครับผมอ่ะนะครับ ดาวเอ่อดาวที่เขาเรียกอะไรดาวที่จรนนะฮะดาวที่จรเอ่อดวงจันทร์นี่ดวงจันทร์นี่ดวงจันทร์นี่อยู่มหาอุดอยู่ราศีตุลอ่อ,อ,อไม่ใช่อยู่เมษ พึกศกเออเม็ดพึกศบมิถุนกองกระดใช่ไหมบาตรงนี้มันเป็นราศีตุลเป็นมหาอุดไม่ใช่มหาอุดหรอกเป็นราศีตุลอาจจะเป็นมหาอุดก็ได้นะฮะราศีตุลเลขสองดวงจันทร์ปับ๊บถอดโอ้ถอดยากเลยน,นี่อ่ะนะครับลาภเราก็มาดูลาภลาภหนึ่ง 4 7ก็ยังจะเป็นตัวเลขที่ที่ยังโดดเด่นในเรือนลาภะเนี่ยนะฮะลาภะภพที่สิบเอนี่ยนะฮะก็ยังเป็น1 4 7ที่จะให้คุณให้คุณให้ลาบในช่วงระยะเวลาที่เขายังอยู่ยังอยู่ในพบลาภะอยู่หมายถึงว่าในระยะที่เขาอยู่เนี่ย ก็อาจจะมีการตัวเลขตัวนี้อาจจะออกบ่อยกว่าเพื่อนอ,องวดนี้ไม่ออกงวดหน้าไม่ออกงวดต่อไปอาจจะออกหรือยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าในปีนั้นๆหรือในในช่วงเวลาระยะเวลาที่เขาจรมาที่พบลาภะเนี่ยนะฮะเขาก็จะนะฮะเขาก็จะให้นะฮะให้ให้คุณทางด้านลาภะเนี่ยนะฮะบ่อยอ,อ,อาจจะไม่ทุกง,งวดแต่ก็จะบ่อยกว่าตัวเลขอื่นเพราะว่าเขาอยู่ในภพที่11นะครับภพบ11ก็คือภพลาภะ นะครับพบลาพระนะครับอ่ะนะครับส่วนดาวการเงินดาวการเงินเลข6เลข6เลข6ดาวการเงินจอนอยู่ที่อ่เลข6ดาวอังคารเออดาวอังคารใช่ไหมหก กับ3มเนี่ยมันจรอ,อยู่ในภพกรรมะ3กับ6อันนี้จรน,นะอันนี้คือดาวที่เป็นดวงดาวที่อยู่ในภพที่เป็นดวงของดวงดวงประเทศไทยดวงรัตนโกศินนะฮะราศีเมษอันนี้ดาวจรอ,อ่าก็จะเป็น8 9 1 4 7 3 6แล้วก็0 2 0แล้วก็2อ่ะอย่าเพิ่งงงนะ <c oughs> นะฮะ อ่ะนะฮะก็มาดูว่าเลขหกนะครับจอนอยู่ในเรือนกรรมะเออกรรมะนี่ต้องทำงานถึงจะได้เงินต้องทำงานถึงจะได้เงินนะฮะก็ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเสี่ยงนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเสี่ยงนะฮะแต่ว่าเลขที่เกี่็บจัดกระตุ้นอ่าดาวให้เกิดให้เกิด ให้เกิดลาบได้ให้เกิดลาบผมคิดว่านะผมคิดว่าดาวที่จรเป็นดาวใหญ่ดาวเกี่ยวกับอ่าการเสี่ยงโชคหรือนะฮะดาวที่แบบว่าเกี่ยวกยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์โชคเนี่ยนะฮะหรืออ่าเกี่ยวกับลีและลีลับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลาหูกับเกตเกตก็แทนได้กับพญานาคแทนได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนได้กับวิญญาณตามที่เขาว่านะนะครับดาวเกตกับดาวลาหูนะคะ จอห์นนะฮะจอนมาในภพมรณนะซึ่งนะฮะเลขที่อยู่ในดวงเมืองเดิมนะครับอิทธิพลใน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 ,ในประเทศเนี่ยถ้าจะซื้อซื้อในประเทศเราเราต้องอาศัยอา่าเลขที่อยู่ในในเมืองนั้นนะฮะก็จะมากระตุ้นเห็นไหมฮะก็จะกระตุ้นตัวเลขเหล่านี้นะฮะตัวเลขเหล่านี้นะฮะเพราะว่าอา่อาอ่าเขาเรียกอะไรนะจอนมาในภพอา่าเขาเรียกภพภพ,พสุดท้ายอะ่ะ เออนะฮะพบวินาศอ่ะเออนะฮะก็จะอาจจะกระตุ้นให้ดาวพวกนี้นะฮะตัวเลขพวกนี้มีความโดดเด่นขึ้นนั่นก็คือนะครับ8 4 6สี่หกอ่า8 4 6อ่านะครับ8 4 6นะครับแล้วก็เลข5 ยังเป็นเขาเรียกอะไรเลขห้ายังเป็นเลขที่หมายความว่าให,ให้คุณให้คุณให้คุณใน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 ตัวคนที่สำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะฮะยังเลขห้าเนี่ยเลขห้ายังให้คุณอยู่นะยังเ,เลขห้ายังมีอิทธิพลต่อโลกแล้วก็ต่อประเทศอยู่เพราะว่าอยู่ในลัคนาของตัวเองนะฮะห้า นะฮะก็จอนมาตรงนี้นะครับก็จะมีเลขหลักๆเนี่ยอ่าก็จะมีเลขหลักๆที่ดูโดดเด่นนะฮะดูโดดเด่น36มันกรมะ57ไม่ได้อันนี้กเกษตรตาแต่เราดูาดาวจรลักษณะดาวจรที่อยู่ในมุมสำคัญสำคัญเนี่ยนะฮะก็จะเป็น1 47เหมือนเดิมนะครับแล้วก็8อ8อ นะครับแปหรือ8 4 6 8 9มากระตุ้นกระตุ้น8กับ8นะครับก็จะมี8เออมี8มี4แล้วก็มี6อา่ามี8มี4มี6นะครับเราก็จะได้เลขออกมาเป็นอา่าเราก็จะได้ออกมาเป็น1 4 7 8 4 6 อ่าเราก็จะได้เป็นเลขเลข5เนี่ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเลข5จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เลข0มนย์มรุดจะยูยู่7ปีนะฮะก็คือความไม่แน่นอนเลข0นเนี่ยมรุจะยูมันลอยมามันมาจรมาทับอ่ากระดุมพระหรือการเงินของของเมืองเราหรือคนราศีเมษหรือหรือดวงโลกเนี่ยนะฮะมันก็คือความเปลี่ยนแปลงอาจจะสลับไปสลับมา นะครับหรืออาจจะแบบว่าเปลี่ยนดีขึ้นแย่ลงมันก็เอาแบบว่าแน่นอนไม่ได้นะครับเออมันก็อาจจะมาก็ได้นะครับเลขศูนย์อ่าเลขศูนย์จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่มันอยู่ในภพกดุมพะนะมันก็คือความเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะนี้ก็ได้นะครับอาจจะมาอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ <laughs> นะฮะ ออะไรแน่นอนไม่ได้นะครับอืมมันกระตุ้นเลข3เลข9มันก็แบบเออมันเข้ามามันมาทับมันมาทับอ่นะบอาสามกับ9เนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยสามกับ9เนี่ยนะฮะมันมาทับ3กับ9นะมรุตยูเนี่ยนะฮะสามกับ9เนี่ยทำให้แบบมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับก็ถ้าชอบก็แล้วแต่ถ้าชอบก็แล้วแต่แต่ว่ายังไม่ได้เด่นพอเพราะว่า ดาวดาวจรเนี่ยนะฮะสามกับหกยังอยู่ในกรรมะอยู่ก็คือต้องทํางานถึงจะได้เงินทํางานแบบมีความสุขความสุขนะ,ะดาวหกดาวการเงินอังคารคือต่อสู้ต่อสู้เอออังคารคือต่อสู้ลอยมาตรงนี้ก็คือต้องสู้งานถึงจะได้เงินแล้วก็มีความสุขนะครับอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการเสี่ยงเออมันไม่ใช่การเสี่ยงแต่มันคือคนที่แบบว่าตกงานจะได้งาน การงานในประเทศหรือในประเทศไทยจะมีงานเยอะขึ้นงานนั่นงานนี่นะครับเกิดการใช้จ่ายเกิดการทํางานแล้วเกิดการใช้จ่ายมีเงินสะพัดในประเทศอะไรประมาณนั้นแหละเนาะผมก็ไม่ใช่หมอดูหรอกแต่เดาเอาหมอดูกับหมอเดากันเดียวกันนั่นแหละแปบลบว่าเดาแบบมีหลักการนะนะนะฮะอ่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะฮะก็เราจะได้เลขที่เป็นหลักๆเนี่ยนะฮะหนึ่งส เลขก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้ส่วน5ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้0ที่ไปกระตุ้น3กับ9กนะก็ไม่ได้เด่นแต่ว่าศูนย์จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่เลขที่มันเด่นก็จะเหมือนเดิม1 4 7 8 4 6นะครับโอ้ผเดีหตัวผมดีนี่สิบหกล้านผ2ว่า12ล้านเออนะฮะก็จะเลขตัวนี้เราก็ไปตัดเอาเราชอบตัวไหน ชอบตัวไหนจะคุกเข้าวงในเข้าตัวไหนก็ลองไปคำนวณดูนะครับเราก็จะได้ตัวเลขที่เหมือนกันกันกบวันเดือนปีใช่ไหมฮะอ,อ,อาจจะคล้ายกันหน่อยนะฮะเดือนอนปีก็จะเป็นถ้ามาผสมกับวันเดือนปีนะด้านบนนะเราจะได้เป็น6มาเพิ่มเติม6มาเพิ่มเติมสามมาเพิ่มเติมหกกับ3เราจะได้6กับ3เข้ามา นะครับเราจะได้6กับ3เข้ามาส่วนแลมก็คือลงใช่ไหมฮะแลมก็คือลงลงจากตัวเลขเดิมก็คือ5 2 3ออันนี้อาจจะเป็นเลขล่างก็ได้อาจจะเป็นเลขเลข2ตัวล่างก็ได้หรือเลข2ตัวรางวัล2ตัวก็ได้นะครับเอ,อ่อเพราะแลมก็คือลงนะฮะก็คือลบลง5 5 2 3ก็ได้หรืออย่างเงี้ยประมาณเนี้ย5 5 2 3แต่ว่าถ้าเลขที่มันถอดมาแล้วได้เหมือนกันโดยที่ หลักๆเลยก็จะเป็น6กับ3เราก็จะได้เป็น6กับ3เพิ่มเติมเข้ามาอ่า6กับ3เพิ่มเติมเข้ามานะครับเราก็จะได้เป็นสรุปแล้วนะครับเลขที่โดดเดน่นนะฮะเลขที่โดดเด่นที่เราจะไปผสมประสานปนเปกันคำนวณเอาอีกครั้งหนึ่งที่จะไปตัดเอาไปรวมเอานะฮะไปตัดเอารวมเอาก็จะเป็น1นเออ4 เจ็ดนะฮะแปดสี่เอ้ยแปดไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่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 ได้หนึ่งได้อ่าได้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเราจะได้เป็นหนึ่งสี่เจ็ดแปดแล้วก็หกแล้วก็สาม อ่าหนึ่งสี่เจ็ดแปดหกสามหนึ่งสี่เจ็ดแปดหกสามอ่ะเราก็จะได้เป็นเลขที่ที่สรุปที่ว่าจะโดดเด่นก็เหมือนเดิมครับผสม,มเอาอาจจะไม่โอ้อาจจะออกรางวัลที่5ก็ได้นะมีตั้งร้อยรางวัลอ่ะนะเราจะได้เป็น1นึ่ะสี่เจ็ดแปดหกสามหนึ่งสี่เจ็ด 8 6 3 1 4 7 8 6 3เออนี่รางวัลที่1นี่12ล้านนี่นี่ไปหาซื้อเลยนี่มาแน่ๆสลับเอาเออสลับเอานี่หรือตัดเอาชอบเลขไหนตัดเอานะครับส่วนเลขที่ทดแลมนะฮะทดแลมลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวก1ก็คือเลขเลขท้าย2ตัวใช่ไหมหนึ่งก็คือเบิ้ลห้าห้า อ่าสก็5 2 5 3อง้าไม่ต้องยืน5ก็ได้หรอกแต่ว่า5มันมา2ตัว6มา2ตัวใช่ไหมฮะอาจจะเป็น5 5เป็น 6, 6 6 6 2 6 3อาจจะสลับกันอยู่ประมาณนี้ตัวเลขมันจะประมาณนี้หรือเปล่านะครับจากการใช้สมมุติที่เดาสมมุติที่ฐานในการคำนวณนาอนเราก็จะได้ประมาณนี้เลข นะฮะหนึ่งสี่เจ็ดแปดหกสามนะครับเออหนึ่งสี่เจ็ดแปดหกสามนะครับส่วนเลขที่แลมหรือลงเนี่ยนะฮะก็พิจารณาเอานะฮะห้าห้าห้าสองห้าสามนะฮะหกหกหกสองหกสามก็สลับกันเอาแหละประมาณนี้แหละเนี่ยมันเป็นเลขข้างแลมก็คือข้างลงนะ,ะแลมก็คือลงขึ้นก็คือขึ้นนั่นแหลนะเนาะเป็นไงนะฮะดูแล้วมั่วไหมเข้าใจไหม เออถ้าไม่เข้าใจก็ดูเป็นตัวเลขเอาชอบเลขไหนก็จิ้มเอา <laughs> อะนะครับวอกล์ like, ไลท์่หางนพี่น้องนะครับสำหรับใครที่ชอบเสียงที่แล้วไม่มีตัวนะฮะถ้าไม่มีตัวก็ลองมาอ่าก็เรียกอะไรนะลองมาดูในแบบฉบับอ่าฉบับของผมนะฮะดูมาในแบบฉบับของผมนะฮะว่าชอบแบบที่ผมคิดไหมวิเคราะห์ไหมเออนะฮะก็ลองไปอ่า พิาพาพจารณาดูนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะฮะได้โชคดีนะครับถูกแล้วก็อย่าเพิ่งไปใช้อย่างอื่นนะฮะถูกถ้าถูกรางวัลเนี่ยก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งนะฮะสัก10% 10%ที่เราที่เราถูกรางวัลเนี่ยนะฮะไปทําบุญนะฮะทำบุญทําทานต่างๆก่อนก่อนที่จะ ก่อนที่จะนําเงินส่วนนั้นมาใช้ในเรื่องส่วนตัวนะต้องไปทําบุญก่อนเพื่อนะฮะเพื่อจะหนุนนะฮะเพื่อจะหนุนดวงเราขึ้นนะเพราะว่าบางทีกําลังบุญเราที่เราแบบว่าอธิษฐานขอให้ถูกถูกรางวัลหรือถูกแบบมีโชคอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็คือใช้บุญที่เรามีเกือบทั้งหมดเนี่ยในการในการในการขอบารมีในการขอบาร,ม,าร,บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะเราก็ต้องใช้บุญเรา ไปเยอะเหมือนกันในการที่จะขอโชคขอลาบดังนั้นการที่มีโชคมีลาบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมนํารายได้ที่เราได้เนี่ยที่เราได้เนี่ยเงินที่เราได้เนี่ยไปแบ่งไปทําบุญก่อนสัก10%เออสิอย่างน้อยไปทําบุญก่อนมันจะได้ไหมว่าไม่ได้เป็นทุกขลาบมากคือลาบมันไม่ใช่ได้มาเฉยๆนะมันจะเป็นทุกขลาบถ้าเราไม่ได้ทําบุญเพื่อ เพื่อหนุนตัวเองไว้เพื่อคุ้มครองตัวเองไว้บุญมันจะช่วยคุ้มครองคนดีนะครับบุญจะช่วยคุ้มครองคนดีถึงไม่ดีแต่เราเราทำบุญเนี่ยอย่างน้อยบุญมันก็จะช่วยคุ้มครองเรานะครับเห็นไหมว่าการถูกรางวันใหญ่ๆเนี่ยชีวิตมักจะมีปัญหาใช่ไหมฮะ <laughs> เพราะว่าเขาไม่ได้เร่งทําบุญนะเพราะว่าเขาบุญเขามันมันมัน,ม,นมันใช้มาในเรื่องโชคลาภแล้วมันหมดแล้วก็มันก็เลยเกิดความวุ่นวายนั้นเราก็ต้องแบ่งเงินไปทําบุญด้วยเพื่อให้ เราเนี่ยนะฮะเกิดทุกขลาบน้อยที่สุดเกิดปัญหานะ,ะปัญหาในในการาใช้ชีวิตเนี่ยน้อยที่สุดนะก็ลองไปพิจารณาดูตามที่ผมพูดไหมนะฮะผมก็โปรดใช้พิจารณาในการรับชมเหมือนกันนะครับเอาสุดท้ายก็แมวนะฮะแมวดูดลกแมวดูดลกนําโชคเออนี่แหละแมวดูดลกนําโชคก็จะ นำพาทุกท่านนะดูดโชคดูดลาบนะคะเข้าสู่บ้านสู่เรือนเขาสิ่งเข้าสู่ตัวเราให้เกิดความมีโชคมีลาบอำนวยโชคลาบเนาะเอานะรับโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันที่อออากาศวันที่29กุมภาพันธ์นะครับจะอัพคลิปนะครับแล้วก็วันที่1มีนาคมก็ขอใหอ้โชคดีนะครับโชคดีมีลาบนะครับร่ำรวยอ่า เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนนะครับผมอ้าวโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการาทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ